เอาล่ะไม่รู้ไม่พูดเยอะปัวนี่ชัวร์ไม่พูดเยอะสีเทียนหรือเปล่าสีเทียนหรือเปล่าจุ๊บสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่องของแจนแล้ววันนี้เราอยู่กับแป้งซีพีครั้งนี้นะคะเห็นเราสองคนมาอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็จะทำอะไรไม่ได้นอกจากการเปิดกล่องสุ่มสุดที่ใหญ่ของเรานั่นเองค่ะซึ่งจุ๊บแจงมาพร้อมกับคอลเลคชันใหม่ล่าสุดตลอดเวลาอ่ะใช่แล้วรอบนี้ก็เป็นคอลเลคชันใหม่เหมือนกันนะคะมีชื่อไหมชื่อช่องชื่อช่วงนี้ไหมแจงเปิดตุ่มอะไรแบบนี้ไม่มีจะมีแจงเปิดตุ่มคือปกติแล้วอ่ะแจงจะเปิดพวกเป็นวิธีแต่เอาจริงๆอ่ะทุกคนแจงอ่ะไม่ได้เล่นแค่เฉพาะไลน์เดียวนะคะเพราะว่าในป๊อปแจงเล่นหมดค่ะแจงเอาหมดอันไหนใหม่แจงเอาหมดค่ะแล้ววันนี้นะคะเราอยู่ด้วยกันกับนี่เลยน้องดีโม่แบบนี้คนนี้เนี่ยอุ้ยหัวทิ่มน้องดีโม่นะคะเป็น wearing wonders ครับผมนี่เป็นตัวที่แบบน้องนอนเราจะมาดูที่ตัวน้องก่อนเลยดีกว่านะคะสำหรับบ้องนี้เนี่ยเห็นเล็กๆแบบนี้แต่น้องมีทั้งหมด12ตัวนะคะทุกคนแบบนี้เลยเป็นซึ่งคอลเลคชันนี้เกี่ยวกับฝันปะความฝันเป็นแบบความฝันตอนน้องนอนอะไรแบบนี้เนาะไม่รู้ว่าของจริงจะน่ารักเหมือนกับรูปหรือเปล่าตัวนี้เราจะมาเปิดให้ดูกันแต่ว่าต้องบอกก่อนนะคะว่าน้องไม่ใช่พวงกุญแจน้องเป็นฟิกซึ่งจะเหมือนกับตัวของคายเบบี้พอลพับเกิลที่แบบว่าเราแกะมาเราจะได้แบบตัวประมาณนี้เรามาตั้งหน้าคอมตั้งแบบประดับบ้านอะไรประมาณนี้ใช่หรือว่าถ้าใครชอบจริงๆก็เอาไปทำกิฟต์ก็ได้หรือว่าจะมาห้อยคอก็ได้ทำกิฟต์ให้ใหญ่ไปเอาติดรองเท้าได้นะเคยเห็นคนเอาพวกแบบหัวของดิมูหรือว่าหัวระบุบุอะไรเงี้ยอันนั้นส่วนใหญ่เป็นป๊อปบีนอ๋อหรอแต่นี่ก็คือติดรองเท้าก็คือตัวจะอยู่ไงเบ้งนะเออมาแกกันเลยดีกว่าว้าวดูกันเลยดีกว่าชื่อนี่เลยกล่องหวานมาก12บ็อกซ์แบบนี้นะคะต้องบอกว่าเขามีซีเครตด้วยนะทุกคนซึ่งซีเครตเนี่ยเป็นตัวอะไรคะผมไม่รู้เหมือนกันครับอ้าวขอดูแป๊บขอดูเงาแป๊บนึงซีเครตมี2แบบมี A กับ B นี่ Secret A กับ Secret B หูแล้วแต่ละตัวคือหวานมากเหมือนน้องมีหูด้วยอ่ะใช่ๆๆๆแล้วเหมือนเขากำลังมีปีกป่ะเฮ้ยเหมือนทั้งสองตัวมีปีกแฟรี่อ่ะมางั้นเดี๋ยวเรามาลองเปิดดีกว่าว่าได้อะไรบ้าง นะคะแต่ว่ารวมๆแล้วทั้งหมดเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องของความฝันมาแล้วครับไม่ดูการนะคะตามแบบฉบับของเราเลยอยากจะลองคำสักนิดหน่อยว่าแบบมันจะเป็นตัวอะไรกันนะอ่ะเดี๋ยวดูให้ว่ามีตัวไหนมีหูไหมน่าจะมีหูทุกตัวนะพี่มันจะมีตัวนึงที่มีหูแบบว่าเหมือนเป็นหูจะงอยขึ้นมาเนี่ยจะเป็นตัวแบร์การ์เดียนจึ๊งเฮ้ยน่ารักมากเฮ้ยเขาเป็นร่องเหรอมันเป็นก้อนเมฆค่ะตัวนี้คือ floating gardener floating gardenerเป็นตัวชาวสวนลอยได้นะทุกคนเนาะเหมือนพีโนคิโออ่ะแต่ว่าผมเขาจะมีความเป็นแบบไม้ๆนะคะแล้วก็จะมีแบบว่าถือก้อนเมฆที่มีน้ำหยดด้วยตัวนี้น่ารักมากเลยอ่ะทุกคนน้องลอยได้จริงด้วยนะคะนี่คือที่เราประกอบกันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องน่ารักมากเย้และนี่คือการ์ดของเขานะคะเอาจริงๆนะตัวนี้เนี่ยต่อให้ไม่ได้ซีเคทอ่ะแจงก็รู้สึกว่าเออสวยคุ้มนะเพราะมันสวยมากใช่แล้วคือก้อนเมฆอ่ะเขาดูโปร่งแสงด้วยนะคือแบบไม่ใช่แบบตึบๆอ่ะอันนี้คือมีความเหมือนเล่นกับทรงก้อนเมฆจริงๆครับผมใช่ป้าไปดูของพี่แป้งกันบ้างดีกว่าอุ๊ยตื่นเต้นนะอันนี้นะคะเป็นตัวที่2ของเรานะเดี๋ยวเราลองแกะดูเฮ้ยมันมีตุ่มๆอ่ะมันมีตุ่มๆด้านบนเดี๋ยวไม่ใช่นี่คือ dream of painting ครับผมอุ้ยน้องสวยมากนะเอาจริงอุ้ยแล้วคือประเด็นคือมันงงมากเพราะว่ามันเราดูไม่เห็นอะว่ามันอยู่ในกล่องหรือเปล่าเพราะว่ามันสีมันจะซีดๆหน่อยแล้วน้องมาพร้อมกับหมวกนะคะเป็นหมวกของจิตรกรน้อยนี่เลยเป็นแม่เด็กชัวเฮ้ยจริงแล้วแม่เหล็กเขาจะย้อยตรงหัวด้วยนะแบบนี้เลยนะคะน้องน่ารักมากตัวนี้แบบสุดๆเพราะว่าน้องแบบเป็นเพนติ้งใช่ปะใช่แล้วน้องเอาดินสอสีมาวาดที่ตัวของตัวเองทั้งตัวทั้งหัวเลยอ่ะมาครับกล่องที่3ไปดึงเลยละกันจริงๆเนี่ยแป้งอยากได้ตัวที่เป็นมูนไลท์นะรู้สึกว่ามันจะคล้ายๆกับตัวน้องดีมูแบบ 400% น่ะที่เป็นตัวสีดำๆเป็นก้อนเมฆอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีทั้งก้อนเมฆขาวก้อนเมฆดำนะคะซึ่งก็จะเป็น
ตัวที่เอามาบรรจุในนี้ด้วยนะอุ้ยสวยมากเฮ้ยอะไรนั่นมันซองกันชื้นแหมเล่นซองกันชื้นมาครับคำมันอาจจะแบบว่ารู้ยากเพราะมันต้อง12ตัวเนี่ยเจนกลัวมันเสียเวลาเนาะเพราะฉะนั้นเจนจะเปิดเลยแล้วกันไปให้มันจบๆไป1เฮ้ยเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวด้วยพอแล้วนะเออ1 2 3เฮ้ยตัวนี้อ๋อน้องชื่อว่าWishful Dreaming ครับผมโอ้น้องน่ารักนะคะมีตุ๊กตาแบบแมวเหมียวแล้วก็ตัวหัวเป็นดาวตกด้วยนะคะทุกคนสุดยอดเลยอ่ะแต่จะให้ดูข้างหลังข้างหลังก็สวยเหมือนกันเป็นแบบชุดนอนเลยนะคะแล้วน้องหลับอยู่ด้วยอ่ะแต่ว่าเขาจะมีการให้ฐานมาด้วยนะฐานเขาเป็นลูกดาวฐานเหมือนเป็นแบบพวกแบบราศีอ่ะใช่ไม่ได้อย่างนั้นแล้วก็เอาน้องมาตั้งได้ตอนนี้เรายังขาดหลายตัวอยู่นะจุ๊บแจงแต่เรายังไม่ได้สีแบบสีโทนชมพูเลยอ่ะสีโทนชมพูเนี่ยจะมีทั้งหมด2ตัวนะคะจะเป็นตัว Dream ตัวนี้ที่คล้ายๆกับจิตรกรนะคะแล้วก็มีตัวแบร์การ์เดียนนะตัวนี้2ตัวนี้ที่เป็นสีชมพูอุ๊ยอยากได้สีหวานๆบ้างมาแป้งเชื่อว่าอันเนี้ยน่าจะใช่สีหวานวิทหนักมั้ยนะเอาจริงนะซีเคทยังไม่เคยเปิดได้เลยทุกวันนี้นี่ห่างหายจากการได้ซีเคทมานานมากแล้วนั่นไงเอาอีกแล้วเล่นใหญ่อีกแล้วไม่อันนี้ดูมันดูมีเหมือนแบบเหมือนมีกระเป๋าด้านหลังอะมีตัวไหนที่มีกระเป๋าด้านหลังปะโหเพียบเลยอะนี่มันดูเหมือนแบบฐานมันจะแน่นๆเฮ้ยดูบอกแล้วว่าได้สีชมพูน่ารักมากน้องก็เหมือนใส่ชุดไดโนเสาร์แล้วข้างหลังมีปีกด้วยแถมทุกคนโฟกัสที่ผมของเขาผมเขาจะเป็นรูปวาดนะคะมีทั้งดาวเหมือนอัศวินแล้วก็มีมังกรมีก้อนเมฆอะไรต่างๆนานาน่ารักมากคือมันจะไม่ได้ฟิลเหมือนแบบเด็กที่เขาจินตนาการอะเนาะเหมือนจินตนาการฝันถึงสิ่งไหนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอันเนี้ยอาจจะฝันว่าตัวเองอะอยากเป็นแนวแบบอยากเป็นอัศวินอยากเป็นจิตรกรอยากเป็นนักล่าไดโนเสาร์อะไรเงี้ยมันจินตนาการได้หมดเลยอุ้ยแล้วมั่วคือแบบมีแมกเนติกมันเป็นแบบก้อนเมฆก้อนเมฆติดหัวอุ้ยคนน่ารักเลยน่ารักเกินเอาจริงอันนี้ใหญ่มากเฮ้ยมันแดงแอบจับแล้วรู้สึกใหญ่แต่เราเปิดกล่องต่อไปมันใหญ่จริงนะเนี่ยดูดิเห็นปะแน่ความรู้สึกบวมและบานของมันอะเดี๋ยวเราจะดูกล่องนี้นะคะว่ากล่องนี้เปิดมาแล้วได้อะไรเผื่อน้องๆคนไหนแบบว่าจะไปสุ่มแล้วแบบอยากได้ตัวที่มันกล่องแน่นๆจะได้รู้กันไปเลยว่ากล่องแน่นนี่คือตัวอะไรมันซีเคทหรือเปล่ามันบวมออกมาเลยอะจริงเออแต่สรุปบวมน้ำมันมีน้ำเหรอไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยลีลาลีลาเด็ดไปแล้วลีลาเฮ้ยกะลาสีอุ้ยน่ารักเกินกะลาสีตัวนี้เนี่ยเหมือนฝันอยากเป็นกัปตันเรือแล้วเขาก็นั่งอยู่บนก้อนเมฆด้วยนะทุกคนเป็นคล้ายๆกับเรือเมฆขี่น้ำแบบเมฆอะไรอย่างเงี้ยแล้วข้างหน้าของเขาไอ้สีฟ้ามันคือเป็นหมอนนะคะโอ้ยน่ารักน่าเฮ้ยไอ้กล่องอ้วนเนี่ยเฮ้ยเหล็กกีดซะบรรจงใช่นะกลัวไงกลัวว่ามันจะใช่ห้ามดูการ์ดพี่ห้ามดูการ์ดนะโอเคตามการสันนิษฐานยังตามการสันนิษฐานแล้วเนี่ยคิดว่าถ้าไม่ใช่ซีเคทอาจจะเป็นตัวน้องสวิงก็ได้เพราะว่าเขาเนี่ยค่อนข้างมีอ้วนออปชั่นเยอะหน่อยเอาล่ะไม่รู้ไม่พูดเยอะตัวนี้ชัวร์ไม่พูดเยอะซีเคทหรือเปล่าซีเคทหรือเปล่าไม่ใช่แล้วใส่ซองนี่มาทำไมอ่ะตัวน้องอย่างอ้วนอ๋อแต่เขาการ์เดียนเชื่อแล้วว่าทำไมเขาถึงต้องใส่อันนี้มาเพราะว่าหงอนน้องอ่ะคือไม่สามารถที่จะแบบเอาออกมาได้นะเขากลัวว่ามันจะหักใช่ค่ะแสดงว่าถ้าใครเนี่ยที่ไปเปิดกล่องสุ่มของดิมูเซตนี้นะคะและเจออันที่มันบวมๆบานๆแบบนี้จะได้น้องตัวนี้เลยนี่แต่น้องมาพร้อมดาบด้วยนะคะน้องสามารถจับดาบได้ด้วยครับผมมากล่องต่อไปไม่รู้แล้วกล่องนี้เท่าไหร่ครับตัวอีไม่มากแล้วว่าทุกคนแต่ซีเคทยังไม่ออกเลยอ่ะทุกคนโอ้ยอยากให้ได้ถ้าใครอยากให้แจงได้ซีเคทคอมเมนต์มาบอกด้านล่างคลิปนี้นะคะว่ากดไลค์เป็นกำลังใจให้ทุกคนกดไลค์และพิมพ์คำว่าซีเคทแตกแต่จุ๊บแจงซีเคทแตกบ่อยแล้วอ่ะอ้าวต้องแตกอีกไม่ได้หรอไม่ได้รอบนี้จุ๊บแจงแกะช้าพี่แกะก่อนเลยละกันหนึ่งสองซีเคทไหมเฮ้ยตัวนี้เป็นตัวหน้ากล่องปะตัวนี้เป็นตัวอ๋อตัวที่พี่บอกว่าอยากได้ไงตัวนี้คือ Moonlight Explorer นะคะอุ้ยสวยมากเนี่ยทุกคนเห็นความไล่สีเขาไหมคือนอกจากจะเป็นสีดำแล้วนะเขายังเอาความแบบใสๆอ่ะมาไว้ตรงหูด้วยนี่
สวยมากแล้วก็คือน้องเนี่ยกำลังนั่งเรือนะคะไปผจญภัยอยู่อันนี้คือพายของเขานะเป็นขนนกใช่มาเดี๋ยวเราติดพายให้น้องดูดีกว่าระหว่างนั้นจะเปิดอีกกล่องนึงไปเลยละกันเฮ้ยเปิดโชว์ไปเลยหรอเออเปิดโชว์ไปเลยรออะไรล่ะก็มาดิ1 2 3ว้ายดอกไม้ตัวนี้เป็นตัวการ์เด้นอีกอันนึงเฮ้ยตัวนี้สวยจริงทุกคนอันนี้น้องลอยเหมือนกันนะคะเป็นตัวที่มีชื่อว่า Dream of a Garden อุ๊ยน่ารักอ่ะนี่เลยพ่อติดขนนกมาแล้วจะได้เป็นแบบนี้เลยค่ะเหมือนกำลังพายเรืออยู่เลยนะว้านั่นน้องตายและนี่นะคะก็คือตัวของน้องที่กำลังลอยอยู่นั่นเองมีรองเท้าแตะทิ้งไว้ด้วยแตงชอบนะน่ารักมากเลยอ่ะเออมีรองเท้าแตะคู่หนึ่งก็คือมันหลุดไงแต่ตัวนี้เป็นตัวที่จะอยากได้ที่สุดในซีรีส์นี้แล้วนะคะถ้าไม่รวมกับซีเกตเพราะว่าน้องน่ารักเกินอ่ะงั้นถ้าสมมติว่าได้ซีเกตก็คือให้พี่อะดิวเหลือแค่4กล่องสุดท้ายเท่านั้นนะคะจุ๊บแจงจะได้ซีเกตไหมกล่องนี้แหละอ่ะดึงเลยละกันมีความเชื่อดึงต่อดิซีเกตก่อนซีเคทมันมีทั้งแบบนั่งและแบบยืนจุ๊บแจงดูนะอันนี้ทำไมตัวมันเล็กจังตัวมีแค่นี้ถ้าตัวเล็กเนี่ยตัวเล็กเบาสันนิษฐานนะอาจจะเป็นตัวสตาร์ตัวที่ถือสวิงเนี่ยพอคิดว่าตัวมันดูผอมสุดใช่แต่แจงคิดว่าอันนี้มันตัวเล็กถ้าแบบว่าลองเขย่าดูแล้วดูแบบกล่องมันโล่งๆดูตัวเล็กๆเบาๆแจงจะได้ตัวนี้ค่ะหนึ่งสองรึ่งตัวหน้ากล่องว้าวเอ้ยหรือเปล่าไม่ตัวนี้คือ Butterfly Wizards น้องมาพร้อมกับน้องหมานะคะแต่ตัวนี้ไม่ได้แย่นะทุกคนถึงแม้ว่าจะตัวเล็กก็เหอะเพราะว่าน้องข้างหลังแบบมีปีกด้วยขอโหพี่แป้งขอเหอะซีเคทออกสักทีอย่างนี้มันออกเหมือนกันเนี่ยเมื่อไหร่มันจะออกเร็วตัวนี้แหละอุ๊ยตัวพี่พร้อมเยอะมากอุ๊ยเอาอีกแล้วเอ้ยเดี๋ยวพร้อมเค้ามันจะออกมาพร้อมจะออกมาเล่นใหญ่อีกแล้ว1 2 3ตัวสวิงใช่เหรออุ๊ยแต่ตัวสวิงตรงหัวเขามันมีเม็ดๆดวงดาวเต็มไปหมดเลยเออขยับได้ไหมได้เฮ้ยเขาเก่งอ่ะโหพบเยอะจริงทุกคนดูในหัวสมองเขาอะในหัวสมองหัวเขาจะเป็นดาวเต็มเลยเห็นปะแล้วดาวอ่ะเขาไม่ได้ฟิกมาด้วยนะก็คือแบบมันขยับได้นะคะเดี๋ยวแจ้งขอให้พี่แป้งประกอบนิดนึงแล้วกันมันก็ถือดาวด้วยซึ่งดาวนี้มันเหมือนลูกอมเกาหลีอะเคยกินปะเคยกินแต่ทุกคนแบบเวลาเอาไปแล้วอย่าไปกินนะนี่ค่ะเหมือนไหมพร้อมของเขาจะมีทั้งสวิงนะคะมีตัวฐานนะแล้วก็จะมีดาวกับไมค์คาถานะคะเดี๋ยวเราประกอบก่อนครับผมแต่ตัวเนี้ยมี MV ด้วยจริงเหรอป๊อปบาร์ก็ทำ MV เฮ้ยแสดงว่าตัวนี้ดังตัวนี้เด่นตัวนี้เด่นเพราะว่าผมชอบมากเฮ้ยแต่ว่าเอางี้ชอบอันนี้หรือชอบตัวแจงมากกว่าตอบแบบก็ต้องคิดชอบตัวนี้เว้อเด็กตัดติ๊กต่อยละคือจะบอกว่าตัวซีเคทกับซูเปอร์ซีเคทอะอะไรอะไรพูดอะไรอะไรไม่ไม่เหมือนมันเขินแล้วมันพูดอะไรไม่ออกหรอวะตัวซีเคทกับซูเปอร์ซีเคทอะครับมันน่ารักมากหนึ่งในนั้นเป็นแมว3สีซึ่งผู้หญิงคนนี้อยากขออยากขอเช่าเอาตรงนั้นเช่าก็คือแบบเช่าถาวรและ2ตัวนั้นนะคะก็คือจะเป็นแบบนี้เลยน่ารักโคตรดีอะตัวนี้ตัวจับดาวน่ารักมากค่ะสุดสุดสุดๆตัวนี้บอกเลยว่าสุดๆแล้วตัวการ์ดเขานะคะอย่างที่บอกว่าโทนการ์ดจะไม่เหมือนกันนะทุกคนโทนการ์ดอันนี้จะเป็นออกสีฟ้าๆหน่อยนะคะเฮ้ยนี่เรายังเหลืออีก2กล่องสุดท้าย1 2 3อุ๊ยนี่ฮะน้องคือนักจิตรกรน้อยอีกแล้วแต่ตัวนี้มีชื่อว่า Drawing Spring นะคะผมเป็นน้องที่วาดรูปในสวนดอกไม้อะไรอย่างนี้ตอนนี้เราเหลือแค่ตัวเดียวถ้าจุ๊บแจงมีบุญจุ๊บแจงจะได้ Secret A และ B แต่ถ้าจุ๊บแจงไม่มีบุญจุ๊บแจงจะได้ตัว Dream with Butterfly ตัวนี้ครับตัวไหนก็ได้ตัวสุดท้ายแล้วมันคงไม่ออกกล่องสุดท้ายหรอกมันเนี่ยว่าถ้าตัวนี้เป็น Secret ก็จะดีมากคุณจุ๊บแจงได้ Secret บ่อยอ่ะเขาอาจจะแบบเออดิมูไม่ให้ละกันดิมูไม่รักเราไม่ให้ละกันอย่าคำเยอะอย่าคำเยอะไม่เอาไม่คำเยอะเปิดเลยมันเหลือตัวอะไรมั้งตัวเดียวแต่แดนตัวนี้เลยเอาเลยเฟิร์นเราจะกินไปพร้อมกันแล้วค่ะทุกคน1 2 3ตามไม่ทันค่ะ
พาสเทลนะคะชอบความที่พูดว่าน้องน่ารักอยู่น่ารักน้องก็น่ารักแหละโอ้มีการ์ดเป็นสีม่วงค่ะแล้วน้องคือแบบคาบอะไรไว้อะหมอนเหรอนี่จะเป็นหมอนปลายหมวกเขาเป็นรูปดอกไม้ด้วยนะคะน่ารักมากเลยอะแล้วก็มีน้องหมาแต่น้องหมาเนี่ยหางเป็นดอกกุหลาบเออตลกอ่ะกิมมิกดีกิมมิกดีเออนี่นะคะก็คือทั้งหมดที่เราสองคนเปิดได้ในรอบนี้นะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ซีเครตก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าบล็อกหน้าเราจะไม่พลาดแน่นอนซีเครตต้องเป็นของเราคอยดูเขาจะเปิดจนกว่าจะได้แค่นั้นแหละอันนี้คือแค้นฝังหุ่นนะเขาจะเปิดทุกๆคอลเลคชันที่มาใหม่ใครที่ติดตามพวกกล่องสุ่มอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะคะและอยากรู้ว่าเฮ้ยที่ป๊อปมาร์ทมีคอลเลคชันอะไรใหม่ติดตามกดติดตามช่องจูแจงไว้เลยนะคะเพราะว่าเขาเปิดเยอะมากแล้วเขาซีเครตแตกบ่อยมากทุกคนเต็มบ้านเลยนะคะแล้วในครั้งนี้เนี่ยเราสองคนก็ต้องขอน้องบอกไม่อยากอยู่ด้วยหรออย่าดิตัวนี้แนนชอบสุดเลยนะในครั้งนี้เนี่ยเราสองคนคงต้องขอบตัวเราน่ะน้องไม่อยากอยู่ด้วยจริงคืออะไรซีเกตก็ไม่ได้อันนี้ก็ตกเราคงต้องขอบตัวเราไปก่อนนะครับครับผมน่ะน้องคนนี้ก็ไม่อยากอยู่ด้วยเอาว่าคอลเลคชันนี้อยู่บ้านพี่แล้วกันแม่เออเดี๋ยวพากลับบ้านอย่ามองแง่ได้ป่ะคือมันก็ดีใจเข้าใจมั้ยมันก็ดีใจที่เอามาเออก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าก็ใจก็อยากได้ซีเคทไงแต่ก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นอะไรคาดหวังไงคาดหวังเกินไปมันน้องก็ท้วงอะตอนเนี้ยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับพวกเราด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆเพื่อจะได้พลาดกันนะคะสำหรับครั้งนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายชอบตัวไหนคอมเมนต์มาบอกนะชอบตัวไหนมากสุดชัดเจนนี่ยังชอบตัวนี้